The upcoming 19th Asian Games in Hangzhou, China, will help enhance mutual understanding for people in Asia through vivid cultural exchanges, said a member of the International Olympic Committee from Thailand. Hangzhou 2022ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่มีความหลากหลายอีกด้วยจะนำวัฒนธรรมของชาติของตนมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางค่ะนี่หางโจวเป็นเมืองในมณฑลเจ้อเจียงที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามจึงมั่นใจว่าคณะกรรมการจัดงานจะเสนอความงดงามของวัฒนธรรมจีนและเอกลักษณ์ของหางโจวตามคติของโอลิมปิกคือเร็วขึ้นสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นไปด้วยกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอให้นักกีฬาสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันค่ะไม่ว่านักกีฬาเหล่านั้นมาจากประเทศใดเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนกันค่ะ